ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบรรจุยัตติแล้วลุ้นสภาถอดเสรีพิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรสิงห์บุรีร้องซ้ำประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุยัตติถอดเสรีพิสุทธิ์พ้นประธานกมธ.ปราบโกงแล้วแต่ไม่เข้าเกณฑ์เรื่องด่วนจึงบรรจุเป็นยัตติธรรมดาแทนขณะที่รองผู้การสิงห์บุรีบุกร้องกรมที่ดินให้ตรวจสอบบ้านรุกแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ำอีกนายแพทย์สุกิจอัตโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคณะกรรมาธิการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหลายคนสอบถามนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรบ่อยครั้งมากว่าเรื่องราวต่างๆถึงไหนแล้วตนขอเรียนว่ามีเรื่องที่กมธ.เสนอมา2เรื่องคือเสนอยัตติด่วนขอให้สภามีมติให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยพ้นจากการเป็นกมธ.ตามข้อบังคับการประชุมส.ส.และกมธ.ข้อที่108วงเล็บ5ว่าโดยเรื่องกมธ.พ้นตำแหน่งเมื่อสภาให้มีมติพ้นตำแหน่งโดยกล่าวหาว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ล่วงละเมิดพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการถวายสัตย์ภายหลังจากรับยัตติมาแล้วทางเจ้าหน้าที่สภาได้เสนอความเห็นมายังประธานสภาว่าควรดำเนินการอย่างประนีประนอมโดยเรียกผู้เสนอยัตติมาพูดคุยเพราะยัตตินี้ค่อนข้างแรงจะมีการลงมติให้ประธานกมธ.พ้นจากตำแหน่งซึ่งอาจกระทบต่อข้อตกลงระหว่างพรรคในเรื่องตำแหน่งกมธ.ได้ซึ่งนายชวนไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งกันและอยากให้คณะกมธ.ทำงานราบรื่นเพื่อประเทศชาติมากกว่าดังนั้นประธานสภาจึงยอมสละเวลาเข้าไปสังเกตการตามที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้แล้วอีกทั้งได้เชิญนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะกมธ.ผู้เสนอยัตติมาพูดคุยและถัดจากนั้นเล็กน้อยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ขอเข้าพบนายชวนแต่ปรากฏว่านายไพบูลย์ยืนยันไม่ถอนยัตติจึงจำเป็นต้องเสนอเข้าวาระการประชุมแต่สภาพิจารณาแล้วว่าไม่เข้าเกณฑ์ยัตติด่วนจึงบรรจุเป็นยัตติธรรมดาแทนซึ่งอยู่ในลำดับที่113เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐในฐานะกมธ.ได้ยื่นหนังสือต่อประธานสภาเพื่อสอบจริยธรรมการเลือกรับหนังสือร้องเรียนและพูดจาหยาบคายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซึ่งขอเรียนว่าต้องส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้พิจารณาขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งเนื่องจากข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมส.ส.และกมธ.กำลังรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษาหากมีการประกาศแล้วจึงจะตั้งคณะกรรมการจริยธรรมโดยมีประธานสภาเป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าวและจะได้สอบสวนวินิจฉัยต่อไปในเช้าวันเดียวกันที่สำนักงานกรมที่ดินพลตำรวจเอกสิริวัฒน์โมรานนท์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้ตรวจสอบรังวัดท่าเรือในบริเวณบ้านพักพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและประธานกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขตสามเสนว่ารุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาหรือไม่พร้อมแนบรายงานวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศมาด้วยโดยมีนายสุรวิทย์นวลแก้วเป็นผู้ตัวแทนรับหนังสือพลตำรวจเอกสิริวัฒน์กล่าวว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ที่เคยร้องทุกข์กล่าวโทษ
ษขอให้ดำเนินคดีอาญากับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต่อพนักงานสอบสวนเองกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้กรมที่ดินตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวโดยให้ยึดรายงานการสอบสวนที่ตนเองได้ยื่นดำเนินคดีไว้เมื่อปี2551ส่วนคดีดังกล่าวที่อัยการสั่งไม่ฟ้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเลยและการที่มายื่นดำเนินการในวันนี้เนื่องจากเป็นการสานต่อจากคดีที่เคยยื่นไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาติดคดีอื่นจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้และเห็นว่าเมื่อกรมเจ้าท่าได้ดำเนินคดีจึงกลับมาดำเนินการต่อเพื่อให้หมดข้อสงสัยในสิ่งที่ตนเองคาใจถ้ากรมที่ดินตรวจสอบว่ามีการบุกรุกเลยแนวเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เช่นดูจากแนวเขตตลิ่งของศาลาวัดถ้าเลยแนวเขตแต่ต้องดูว่าบุกรุกหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรมที่ดินที่ต้องไปตรวจสอบประกอบกับต้องดูภาพถ่ายทางอากาศว่าเมื่อ20ปีที่แล้วพื้นที่เป็นอย่างไรซึ่งในสำนวนมีผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางอากาศพิจารณาแต่อัยการกับตำรวจไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปพูดถึงเรื่องก่อสร้างซะเป็นส่วนใหญ่พลตำรวจเอกสิริวัฒน์ยืนยันด้วยว่าพยานหลักฐานที่ตนมียืนยันได้ว่าบ้านของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลุกล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแน่นอนและส่วนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ้างว่าแนวเขตของวัดที่ตอนนี้ถูกน้ำกัดเซาะไปเพราะวัดไม่ดูแลจึงทำให้บ้านของตนเองซึ่งเป็นแนวเขตที่แท้จริงดูเหมือนว่าล้ำเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบและขอให้ไปตรวจสอบจากแผนที่ว่าวัดสร้างก่อนหรือว่าบ้านสร้างก่อนการยื่นฟ้องร้องและติดตามคดีนี้ต่อเนื่องก็เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะที่ต้องไม่ปล่อยให้ผู้ใดเอาเปรียบสังคมรุกล้ำทรัพยากรของชาติอย่างไม่ถูกต้องและส่วนตัวก็จะหายคลางแคลงใจในเรื่องนี้แต่หากการวัดที่ดินของกรมที่ดินพบว่ามีรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจริงก็จะเป็นหลักฐานใหม่ไปยื่นต่ออัยการเพื่อรื้อฟื้นคดีใหม่ต่อไปพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ